สวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะมาสาธิตการแปลงฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กนะครับแปลงเป็นแฟลชไดรฟ์ขนาด500จิกนะนะครับที่ว่า500จิกก็คือฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มันมีความจุที่500จิกเลยปกติฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กนะครับพอดีโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีปัญหานะครับเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ก็คือมันเก่านั่นเองนะครับทีนี้อะไรของเราที่อยู่ข้างในเนี่ยฮาร์ดดิสก์มันยังดีอยู่นะครับเราก็เลยจะนำมาแปลงเป็นเอทานอลนะครับหรือแฟลชไดรฟ์ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับวิธีการทำไงนะครับท่านจะต้องซื้อบล็อกตัวนี้มานะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปลงนะครับตัวแปลงฮาร์ดดิสก์เป็นแฟลชไดรฟ์นะครับหรือเอทานอลนั่นเองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ250บาทนะนะครับสั่งซื้อจากแอดไวก็มีนะครับซึ่งมันทำงานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่ยากนะครับแค่มีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแปลงครับการแปลงก็เริ่มจากขันน็อตที่ตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้จะมีน็อตอยู่2ตัวนะนะครับน็อต2ตัวก็ขันน็อตออกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในมันมีอะไรบ้างครับหลังจากที่เราขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูข้างในนะข้างในจะมีชุดแผงวงจรอยู่ตัวนึงนะครับแบบนี้เห็นไหมนี่ครับตัวนี้ทีนี้มาดูการแปลงครับแปลงนำยังไงให้นำฮาร์ดดิสก์เก่านะครับฮาร์ดดิสก์เก่าที่เรายังใช้อยู่นะไม่ใช่ว่าฮาร์ดดิสก์เสียแล้วเอามานะครับฮาร์ดดิสก์เก่าตัวนี้หรือท่านอยากแปลงโดยการซื้อของใหม่มาใส่ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะแต่อันนี้ของผมมันมีฮาร์ดดิสก์เก่าของโน้ตบุ๊กนะครับก็คือสั่งตัวนี้มาเสร็จแล้วใส่ยังไงครับถ้าดูนะฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เป็นแบบ SATA นะครับ SATA สมัยก่อนเป็นแบบ IDE นะครับแล้วก็บล็อกตัวนี้ก็เป็น SATA เหมือนกันนะครับวิธีการใส่ก็คือสวมตรงตัวนี้ลงไปครับสวมลงไปตรงล็อกมันนะครับเหมือนกับเราเสียบฮาร์ดดิสก์เข้ากับคอม PC เลยเหมือนกับโน้ตบุ๊กเลยนะครับเสียบเข้าไปแค่นี้ดันเข้าล็อกแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับจากนั้นทำไงก็เอามาสวมเข้าบล็อกมันนะเพื่อจะได้ขันน็อตยึดกับไอ้ตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยแค่นี้นะครับเดี๋ยวแปลงเสร็จนะครับใส่น็อตตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบต่อเข้าที่คอมให้ดูนะครับก็เอาเสียสายตัวนี้นะครับสาย Data นะครับเสียบเข้าที่คอมเลยนะครับตัวที่ฮาร์ดดิสก์นะครับตัวที่แฟลชไดรฟ์ที่เราแปลงเนี่ยนะครับจากฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นแฟลชไดรฟ์แบบนี้เสร็จแล้วที่คอมนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ไหมนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กผมแบ่งเป็น2ไดร์นะก็คือเหมือนกับที่เราปกติมันอยู่ในโน้ตบุ๊กมันจะมีไดร์ C กับไดร์ D เห็นไหมนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับสามารถใช้ในการ copy ข้อมูลอะไรเหมือนกับแฟลชไดร์เลยนะครับง่ายๆแต่มันมีขนาดใหญ่ขนาดเด็กนะครับแล้วก็ลงหนังลงเพลงลงอะไรโปรแกรมลงเกมโอ้สารพัดเลยนะครับ500จิกเนี่ยไม่ธรรมดานะนะครับแฟลชไดรฟ์ปกติเนี่ย16จิก32จิกนะครับอันนี้500จิกเลยหรือถ้าท่านมีฮาร์ดดิสก์ 1,000 จิกก็เอามาใส่นะครับแปลงได้เหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะถ้าในมีฮาร์ดดิสก์เก่าที่ไม่ได้ใช้ก็ลองเอามาใช้แปลงเป็นฮาร์ดดิสก์แบบนี้นะครับเป็นเอทานอลเป็นแฟลชไดรฟ์ขนาดใหญ่แบบนี้ครับโอเคครับจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ